نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาผู้หวังในความโปรดปรานของพระองค์ทุกท่านครับมีประโยคอยู่ประโยคนึงของคนโบราณเขาก็ส่วนใหญ่แล้วประโยคบางประโยคหรือข้อความบางข้อความของคนโบราณเนี่ยบางทีก็เลอะเทอะนะแต่บางทีก็แฝงเอาไว้ด้วยแง่คิดที่ทำให้ชีวิตได้รับประโยชน์มากถ้าหากว่าเอาสิ่งนั้นมาคิดแล้วบางประโยคมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้หน้าที่ของเราก็คือจับเอามาคิดตึกตรองแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งดีสร้างจิตสำนึกสร้างแรงกระตุ้นให้เราได้ออกห่างจากสิ่งชั่วปฏิบัติสิ่งดีแล้วก็ออกห่างจากสิ่งชั่วหน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้พอคำสอนแต่ละสำนวนโวหารคำพูดคำบรรยายคำอภิปรายของนักวิชาการเนี่ยบางทีเขาก็มีสำนวนโวหารมีอรรถรสในเรื่องของคำพูดมีวิธีการมีเทคนิคที่มันแตกต่างกันไปซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไม่เหมือนกันบางเรื่องฟังจากคนคนนี้โอ้โหลึกซึ้งหอมหวานรู้สึกตรึงใจจริงๆบางเรื่องเดียวกันเรามาฟังอีกคนหนึ่งโอ้อย่างแต่เรื่องอื่นฟังจากคนคนนี้ดีกว่าคนคนนู้นอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบความเมตตาของพระองค์ให้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนักวิชาการบางคนถนัดเรื่องเยาวชนก็โอ้เด่นเลยเรื่องเยาวชนนักวิชาการบางคนถนัดเรื่องครอบครัวก็อัลฮัมดุลิลลาห์พูดเรื่องครอบครัวแง่มุมเล็กๆน้อยๆได้ละเอียดมากบางคนก็ถนัดเรื่องสังคมบางคนก็ถนัดเรื่องอะไรล่ะเรื่องมุอามะละเรื่องการปฏิบัติกันจัดกลุ่มการทำความดีอะไรทำนองนี้ก็ถนัดกันไปแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละด้านแต่ที่นี้เมื่อเราเป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลักของเราก็คือจะไปฟังใครจะไปได้ยินคำอภิปรายของผู้ใดจะได้ไปอ่านข้อความใดก็ตามแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เอามาคิดตึกตรองแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็บอกคนอื่นนี่คือหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับวันนี้ผมมีประโยคนึงพี่น้องเกินมาซะยาวคืนขมเพราะลมปากเป็นคำพูดที่คนสมัยก่อนอย่าทำให้ชีวิตคืนขมเพราะลมปากนะแปลว่าปากเนี่ยสำคัญมากปากเนี่ยสำคัญมากนะถ้าไปเปิดดูในหนังสือตำรับตำราพระชนานุกรมเนี่ยเรื่องปากเนี่ยเขาเอาให้อะไรนะเขาเรียกว่าเขาให้ฉายาปากไว้เยอะนะเช่นปากตลาดปากจัดปากนรกปากปีจอปากสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยปากเนี่ยหลายสิบข้อหลายสิบเรื่องแสดงว่าเรื่องปากเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บางครั้งนำพาชีวิตของเรามาสู่ความทุกข์ยากมาสู่ความขื่นขมถามว่าเรื่องนี้ท่านนบีสอนเอาไว้ไหมโอ้หลายหะดีษเลยท่านนบีพูดเอาไว้หลายเรื่องเลยเกี่ยวกับปากเนี่ยเพราะว่าปากหรือลิ้นเนี่ยที่มันพูดออกไปแล้วเนี่ยบางครั้ง
เพียงประโยคเดียวอัลลอฮ์กริ้วโกรธเขาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เวลาพูดตรงนั้นไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะรุบบะกะลิมาตินยุตะกัลลัมบิฮายุกตับบิฮาวะบับัลลอฮ์อิลายอมิลกิยามะเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไงบางครั้งด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วคนคนนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์บางรายงานหะดีษก็บอกนะบางครั้งด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวเป็นเหตุให้คนคนนี้ถูกโยนลงสู่ไฟนรกตั้งแต่ปากนรกนะไปถึงลึกลงไปในไฟนรกนะความลึกของมันลึกมากยิ่งกว่าความห่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตกلا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون เมื่อพูดถึงเรื่องปากเนี่ยนะลมปากเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่จะต้องตรึกตรองจะต้องตรวจสอบจะต้องพิเคราะห์ให้มากๆก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปโดยเฉพาะเรื่องศาสนาถ้าพูดโกหกพูดไม่จริงพูดสับปรับพูดปิ้นป้อนท่านนบีบอกเอาไว้เลยฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนาจงเตรียมที่นั่งเอาไว้ในไฟนรกแปลว่าเตรียมตัวได้เลยที่จะไปนั่งอยู่ในไฟนรกมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนาใครก็ตามที่ตั้งใจโกหกมาสู่ตัวฉันโกหกว่าฉันพูดอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้ฉันตัดสินอย่างนั้นโดยที่ฉันไม่ได้พูดไม่ได้ทำไม่ได้ตัดสินคนคนนี้เตรียมไว้เลยนะตายแล้วแล้วก็เตรียมเอาไว้เลยว่าที่จะต้องไปมีที่อยู่มีที่พำนักอยู่ในไฟนรกท่านนบีพูดหนักมากเหลือเกินอ่ะมาดูของพวกเราระวังให้ดีนะงานดีๆทั้งหลายอิบาดะห์ที่ดีๆอันมากมายบางทีอัลลอฮ์ไม่รับเพราะลมปากบางทีละหมาด40ปี50ปีด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยลักษณะซิฟาที่ถูกต้องตามคำสอนของท่านนบีแต่เป็นผลให้ถูกโยนลงนรกเพราะลมปากมีหลักฐานไหมอะไรละหมาดมาตั้ง50ปีพูดอะไรหน่อยเดียวอัลเลาะห์ลงนรกเลยเหรอใช่ครับพี่น้องหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقاتها وصيامها ท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ามีชายคนหนึ่งมากล่าวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมาถามปัญหานั่นแหละถามว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะดีจริงๆเลยกัสรติศาลาที่หาละหมาดมากเหลือเกินคำว่าละหมาดมากตรงนี้หมายรวมถึงฟารดูเนี่ยครบ5เวลาสุนนะห์รอวาติบก่อนหลังฟารดูครบแล้วก็ยังมีการละหมาดตะฮัจญุดละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยทำบ่อยทำมากเหลือเกินวะซอดากอที่หาแล้วก็จ่ายซอดากอมากเหลือเกินทั้งซะกาตประจำปีสดก.ช่วยเหลือชนยากคนจนหนทางไหนที่เขาเห็นว่าจ่ายไปแล้วทำเพื่ออัลลอฮ์เขาทำจริงๆวาซียามีฮาแล้วก็ถือศีลอดมากจริงๆฟัรดูในเดือนรอมฎอนคงไม่ต้องพูดถึงวันจันทร์วันพฤหัสวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับวันไหนอีกอ่ะวันอะรอฟะห์วันอาชูรอวันตาซูอา6วันของเดือนชาวาลถือศีลอดในเดือนรอญับถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมมากๆถือศีลอดมากจริงๆจ่ายซอดาเกาะห์มากจริงๆละหมาดทั้งฟัรดูและก็ละหมาดซุนนัตมากจริงๆมีข้อตำหนิอยู่คนเดียวมีข้อเดียวกอยรออันนะฮาตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮามีตำหนิข้อเดียวพี่น้องฟังให้ดีนะเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าเราเองเนี่ยคงจะยังไม่อยู่ในลักษณะของนางหรอกละหมาดมากจริง
ถือศีลอดมากจริงๆจ่ายซะดะเกาะมากจริงๆเราคงจะยังไม่ถึงขั้นนี้หรอกแต่ผู้หญิงคนนี้บรรลุไปถึงขั้นนี้แล้วละหมาดมากซะดะเกาะมากถือศีลอดมากข้อตำหนิอยู่ข้อเดียวลิ้นของนางลมปากของนางคำพูดของนางเนี่ยสร้างความช้ำใจให้แก่เพื่อนบ้านอัลลอฮ์ให้ร้ายกับเพื่อนบ้านทำให้เพื่อนบ้านต้องเจ็บช้ำน้ำใจนางในละหมาดเยอะถือศีลอดเยอะจ่ายซะดะเกาะเยอะทำเยอะจริงๆแต่ปากของนางเนี่ยให้ร้ายกับเพื่อนบ้านลมปากของนางเนี่ยทำให้เพื่อนบ้านต้องทุกข์ใจต้องเจ็บใจต้องช้ำใจผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงชายคนนี้ก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮิยะฟินนารท่านนบีพูดชัดๆตรงไปตรงมาเลยนะว่านางจะได้ถูกโยนลงสู่ไฟนรกในวันกิยามะห์อ้าวถือศีลอดช่วยไม่ได้เลยเหรอละหมาดช่วยไม่ได้เลยเหรอจ่ายซะกาตจ่ายซะดะเกาะช่วยไม่ได้เลยเหรออาจจะช่วยได้บ้างช่วยทำให้มันเบาๆหน่อยโทษทันในนรกหรืออาจจะต้องถูกโยนลงไปในนรกนะระยะหนึ่งก่อนเราไม่รู้อัลลอฮ์นานขนาดไหนถ้ายังมีอีหม่านก็วันหนึ่งจะต้องถูกนำออกจากไฟนรกแล้วก็อัลลอฮ์ชุบสภาพร่างกายให้ดีใหม่แล้วก็ค่อยเข้าสู่สวรรค์แต่ต้องถูกโยนลงสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากลิ้นของนางลิ้นของนางเนี่ยลมปากของนางเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเจ็บใจช้ำใจแก่คนที่เป็นเพื่อนบาปอีกคำถามหนึ่งชายคนนี้มาถามนะมีอยู่คนหนึ่งผู้หญิงตุสกัดมินกิลเลติซิยามิฮาวาซอลาติฮาวาซอดะกอติฮามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะถือศีลอดไม่มากนักละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุนนัตก็ไม่มากแต่ฟัรดูต้องครบอยู่แล้วแล้วก็นางเนี่ยนะจ่ายซะดะเกาะไม่ได้มากจ่ายอะไรล่ะจ่ายเอาข้อเท้าแพะเอามาแล้วก็มาทำให้มันสะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านซะดะเกาะด้วยกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้แหละซะดะเกาะไม่มากเพราะมันไม่มีทรัพย์ไงวะลาตุซีบิลิซานิฮาจีรอนะฮาแต่ท่านนบีบอกว่าลิ้นของนางลมปากของนางเนี่ยไม่ได้ทำให้เพื่อนบ้านช้ำใจเลยเพื่อนบ้านคุยกับนางทีไรเนี่ยทำให้เพื่อนบ้านมีกำลังใจทำให้เพื่อนบ้านอยากทำความดีพูดกับเพื่อนบ้านทีไรทำให้เพื่อนบ้านอยากจะฟังศาสนาอยากจะทำดีเหมือนเขาอยากจะจ่ายซะดะเกาะเหมือนเขาอยากจะถือศีลอดเหมือนเขาพูดกับเพื่อนบ้านทีไรสบายใจเป็นเพราะอะไรลมปากของนางพูดด้วยคำสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติผู้อื่นนิ่มนวลในคำพูดกอละฮิยาฟิลจันนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านางจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกนรกเพราะปากในดุนยาเนี่ยได้รับฉายาว่าปากนรกโอ้โหปากนรกเนี่ยพี่น้องเนี่ยบรรดาอิหม่ามนักการเมืองทั้งหลายเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายเนี่ยยานะโกหกปิ้นป้อนสับปับหลอกลวงปิ้นป้อนอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะไอ้คำพูดเนี่ยด้วยลมปากนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษโยนลงสู่ไฟนรกและด้วยลมปากนี่แหละบางครั้งความดีอะไรก็ไม่ค่อยมากมายนักแต่ด้วยลมปากนี่แหละพูดดีๆกับผู้คนสอนเรื่องดีๆกับผู้คนนอบน้อมถ่อมตนพูดเพราะๆสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลไม่มีใครเกลียดไอ้ตรงนี้ผมย้ำมาหลายตอนแล้วนะคนมีมารยาทดีไม่มีใครเกลียดหรอกต่างศาสนาก็ไม่เกลียดแม้กระทั่งคนบางคนเนี่ยมองอิสลามไม่ดีนะเราเองปฏิบัติด้วยกิริยามารยาทที่ดีงามพูดจาเพราะลมปากของเราเป็นลมปากที่พูดดีๆพูดดีๆไม่หมายความว่าเยินยอชมเชยจนกระทั่งสุดขอบนะไม่ใช่พูดตรงๆพูดดีๆสุภาพอ่อนโยนไม่โกหกปิ้นป้อนหลอกลวงสับปรับลมปากของเรานี่แหละพี่น้องครับเป็นเหตุให้อัลลอฮ์เ
พึงพอใจเป็นเหตุให้ได้รับความรักความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะห์ดังนั้นคำว่าคืนขมเพราะลมปากนะพี่น้องเอาไปพิจารณาดูให้ดีคืนขมเพราะลมปากนะมันต้องพิจารณาให้มากๆว่าชีวิตของเราจะคืนขมไหมลมปากของเราเป็นยังไงแล้วก็อีกประโยคหนึ่งน่าจะคิดด้วยไม่คืนขมเพราะลมปากชีวิตของเราเนี่ยไม่น่าจะคืนขมนะถ้าเราทำตามคำสอนของท่านนบีปากของเราพูดแต่ในเรื่องที่ดีอะไรไม่ดีของชาวบ้านเราไม่พูดเลยด้วยอะไรนะด้วยกิริยามารยาทการขัดขละการพูดในลักษณะที่ห้าวหาญพูดในลักษณะที่ทำให้คนอื่นช้ำใจเราไม่พูดลมปากดีๆแบบนี้เป็นลมปากที่อัลลอฮ์จะโปรดปรานอัลลอฮ์จะเมตตานำคนคนนี้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะห์มะดุลลอฮ์วะฮดะฮูอินนะฟีซาลามุอ์ตะบัรอินนะฟีซาลาอิบเราะฮ์